สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenพลายศักดิ์สุรินทร์กันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้หายดีอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับส่วนแผลฝีหนองเนี่ยก็เริ่มหายแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และสถาบันโฆษบาลแห่งชาติได้จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับนายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออปและนายสุรชัยอินวิเศษผู้อำนวยการสำนักสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อนำมารักษาอาการป่วยณสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับด้านชีวิตความเป็นอยู่ของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์หรือมัทุราชาอายุ30ปีเข้าสู่วันที่ 6 แล้วนะคะที่ได้กลับมารักษาตัวในประเทศไทยพลายศักดิ์สุรินทร์อยู่กับควานช้างไทยที่ดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยังคงใช้ชีวิตตามปกติค่ะกินอาหารและขับถ่ายปกติส่วนแผลฝีหนองที่สะโพกขาทางสัตวแพทย์ก็เข้าไปดูอาการแล้วก็ล้างบาดแผลทุกเช้าทำให้ดีขึ้นตามลำดับค่ะจากการที่กินอาหารได้มากจึงทำให้ช้างมีร่างกายดีขึ้นดูได้จากผิวหนังมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะส่วนบั้นท้ายก็เริ่มมีเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะแสดงว่าเริ่มอวบขึ้นแล้วใช่ไหมครับน้องกินได้ดีขึ้น นะครับความสุขขึ้นตั้งแต่กลับมานะคะครับก็นับว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยเริ่มแข็งแรงดีขึ้นตามลำดับนะครับทั้งนี้นับจากนี้ไปอีก24วันก็จะพ้นวันกักตัวของช้างเชือกนี้แล้วนะครับคือเขาจะให้กักตัวก่อนนะเป็นการเฝ้าระวังโรคระยะเวลา30วันซึ่งหลังพ้นกำหนดกักโรคเนี่ยก็มีแผนครับที่จะนำช้างย้ายข้ามฝั่งไปยังโรงพยาบาลช้างเพื่อทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลช้างอย่างละเอียดต่อไปรวมถึงให้นำไปพักแล้วก็ดูแลยังคอกในฝั่งของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยต่อไปด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ